น้องเป็นแดนเซอร์ของคุณเป็กกี้ศรีธัญญาหลังจากนั้นน้องมาขอความช่วยเหลือคุณผู้ชมคะดูภาพเมื่อคืนนี้หน่อยคุณเป็กกี้เธอก็บอกไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครนึกขึ้นได้คนเดียวพี่บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีพอไปบอกพี่บุ๋มว่าเนี่ยมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะเมื่อคืนนี้ค่ะคุณบุ๋มเนี่ยเลยลงพื้นที่บ้านของน้องผู้หญิงคนนี้น้องก้ามปูนะคะเปิดภาพขึ้นมาเลยค่ะตอนที่คุณบุ๋มกับคุณเป็กกี้ไปแล้วก็พาเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางเขนไปด้วยคือตอนแรกเนี่ยเข้าไปในบ้านแล้วไปเคาะก่อนนะเพราะว่าบ้านหลังนี้มีผู้ชายที่เป็นคนก่อเหตุไอ้แฟนคนนี้อยู่ด้วยแฟนเก่าค่ะตอนแรกซุกตัวอยู่ในห้องน้ำพี่บุ๋มเนี่ยต้องปีนขึ้นไปแล้วก็เคาะประตูเรียกออกมาพอเรียกผู้ชายคนนี้ออกมาได้รวมถึงน้องผู้หญิงด้วยเอาจริงๆน้องผู้หญิงไลน์บอกเพื่อนว่าถูกทำร้ายจากแฟนเก่าที่เลิกกันไปแล้วด้วยนะอยู่ดีๆเอากุญแจสำรองของบ้านเข้ามาขายแบบนี้ตอนที่เคาะออกมาแล้วเรียกออกมาเนี่ยช่วงจังหวะนี้ลงมาเถียงกันหน้าบ้านแล้วอาจจะมันจะมีช่วงที่เดินขึ้นไปแล้วก็เคาะประตูเรียกออกมาแต่ว่าตอนนี้เขาเถียงเขาให้เหตุผลนี่อันนี้ตอนแรกไปซ่อนอยู่ในห้องน้ำอะผมไม่มีรถแต่ขออีกวันสองวันผมออกแน่ไม่วันนี้ก็ได้ก็พี่ต้องการแบบนี้อยู่แล้วไงพี่มาเพื่อช่วยเขามันไม่ใช่ว่าไม่มีรถคุณผมรู้ผมนั่งแก๊ปก็ได้ผมรู้หมดพี่ต้องการแค่มาช่วยเขาเพราะเขาไปแจ้งพี่คือพี่อยู่ฝั่งเขาเป็นประตูอยู่แล้วเพราะพี่จะมาเอาผมแน่ๆถูกไหมพี่นั่นแหละพี่เพราะฉะนั้นพี่ไม่ต้องมาถามเลยผมแล้วแต่ผมแค่อยากอธิบายเฉยซึ่งสุดท้ายสิ่งที่ผมอธิบายไปพี่ไม่ฟังหรอกพี่ก็ยืนฟังเฉยแต่มันไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรแน่ๆอย่าเพิ่งผมไม่ได้ต่อยใจเย็นพี่ผมไม่ได้ต่อยผมไม่ได้ตบผมบอกไปแล้วตั้งแต่แรกว่าเป็นการฉุดกระชากลากถูมันเป็นการฉุดเป็นการดึงมันเป็นการแบบผมก็แตกถ้าฉุดกระชากกันขนาดเนี้ยจนเขาแบบเขาก็ต้องทำงานคุณแล้วบีบคออย่างเงี้ยมันใช้ประมาณผมก็แตกแล้วบีบคอเขาทำไมไม่รู้เลยว่าสาเหตุเกิดจากอะไรไม่รู้ทำไมร่างกายผู้หญิงครับทำไมคุณยังไม่เข้าใจจุดนี้เข้าใจเลยพี่อันนี้ผมยอมรับแล้วไงแต่ผมกำลังอธิบายสาเหตุนี่พี่ถ้าทุกคนบอกว่ามันคือข้ออ้างอ่ะมันใช่ข้ออ้างดิพี่มันคือเหตุผลนี่พี่เหตุผลอะไรอ่ะเพราะผมรู้สึกว่าทำไมต้องแบบฟ้องก็มึงก็เมากูก็เมาแล้วทำไมต้องเหตุผลนี้ด้วยแล้วทำไมต้องชวนเราทำไมต้องชวนผมหรอกแล้วยังไงทำไมถึงต้องทำร้ายร่างกายหลังจากนั้นก็มันคือการฉุดกระชากดูผมโมโหเขาโมโหผมก็แตกเขาก็มีแผลมันก็จบใช่ก็ให้มันจบตรงนี้ใช่ผมโอเคผมไม่มีปัญหาเขาเล่นไปตื้อเขาอีกไหมครับเขาอยากจบผมจบใช่เขาอยากให้ออกผมออกแต่ผมอธิบายพี่ฟังอยู่พี่บ้างเอาจริงอย่างทุกคนเขาว่าผู้ชายเหมือนคุณอย่างใช่โอ้โหคุณผู้ชมคุณบุ๋มไม่เอาเรื่องนะคะเดินเข้าไปเลยประชิดตัวแล้วฝั่งของผู้ชายก็บอกผมไม่มีรถคือเขาเลิกกับเจ้าของบ้านนี้ไปแล้วแล้วน้องผู้หญิงก็ไม่ให้กลับมาที่นี่เอาแล้วเองกลับมาทำไมคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้วีรกรรมคือทำร้ายน้องบีบคอน้องก้ามปูและเตะหมาน้องตายไปตัวหนึ่งวันนี้กลับมาที่นี่อีกน้องเขาก็เลยไม่สบายใจสุดท้ายคุณบุ๋มกับคุณเป็กกี้เลยต้อนในประกาศิษย์ให้ขึ้นแท็กซี่กลับไปก่อนถ้ามาที่นี่เพราะเรื่องนี้จะไม่ใช่แค่ตำรวจแล้วถ้ามาที่นี่อีกถ้าเห็นอีกนี้กูจะเอานักเลงมากระทืบมึงมันหน้าตัวนี้นะทำร้ายผู้หญิงตัวเล็กนิดเดียวไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่หนไม่ใจเย็นหรอกหน้าโอ้โหชี้อยู่นะน่ากลัวเหมือนกันนะคะคุณบุ๋มกับคุณเป็กกี้บอกต้อนขึ้นรถให้ได้แล้วสุดท้ายเดี๋ยวจะพาน้องผู้เสียหายไปแจ้งความด้วยค่ะซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยพี่เป็กกี้เล่าอย่างนี้นะพี่เป็กกี้บอกว่าเลิกกันไปตั้งนานแล้วแล้วตอนเลิกเนี่ยเขาก็อยู่กับก้ามปูด้วยนะให้กำลังใจก้ามปูเพราะอะไรรู้ป่ะผู้ชายอ่ะขึ้นไปทางเหนือแล้วบอกว่าผู้หญิงที่ตัวเองได้ใหม่อ่ะรวยกว่าเธอเยอะฉันจะไปมีใหม่ หลังจากนั้นไปไม่นานจ้ะเขากลับมาสมสารเอากุญแจบ้านเขาแล้วมาที่นี่ปรากฏว่าวันนี้เรามีโอกาสได้คุยกับน้องแดนเซอร์น้องก้ามปูด้วยน้องเล่าแบบนี้ว่าตอนคบกันนะคบกันได้4 ปีแรกมันก็ทำร้ายหนูตลอดทำเป็นประจำนับครั้งไม่ถ้วนแล้วการทำร้ายร่างกายทำทุกเดือนผลักบ้างกดคอบ้างบีบคอบ้างเอาอุ้งมือกระแทกหน้าผากบ้างจิกผมหนูกดลงผนังบ้างบีบคอหนูเรียกได้ว่าโหโดนเต็มมาตลอด4 ปีที่ผ่านมาสาเหตุเพราะว่าอดีตแฟนเก่าคนนี้ชอบกินเหล้าแล้วก็ไม่ทำงานตื่นมาก็คอยแต่จะเล่นเกมแล้วก็ไถเงินหนูสุดท้ายฟางเส้นสุดท้ายคือทำร้ายหนูแล้วก็เตะชิวาว่าตัวน้อยอ่ะตกเตียงจนมันตายเลยหนูขอเลิกเด็ดขาดเขาเก็บของเอาไปแล้วนะพี่แล้วเขาก็กลับมาใช้กุญแจสำรองไขประตูเข้ามาลองฟังเสียงน้องก้ามปูดูค่ะหนูอ่ะเริ่มแบบขอความช่วยเหลือจากพี่เป๊กก็คือหลังจากที่ถูกทำร้ายค่ะหนูก็พยายามพิมพ์ไปในกลุ่มว่ามีใครพอช่วยเหลือเรื่องนี้ได้บ้างไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาถามว่าทุกคนก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นหนูก็ส่งคลิปวิดีโอรอยช้ำรอยที่คอไปให้ดูทุกคนคือแบบอีกแล้วเหรอเป๊กก็เลยแบบจัดการช่วยเหลือเรื่องนี้ค่ะคบกันมาประมาณ4 ปีค่ะก็เริ่มจากทะเลาะเนี่ยแหละค่ะไม่พอใจหนูโกรธหนูก็แบบจะไม่คุยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กระชากหนูลงมาแล้วก็บีบคอแล้วก็เหมือนเขาเอาช่วงเนี้ยค่ะพยายามกระแทกบอกว่าทำแค่นั้นเขาไม่ได้ตบไม่ได้ต่อยฉันคือหนูไม่รู้ว่าเขาจะเตะหมาเขาก็คือตัดสินใจยกขาเตะหมาเลยเขาเตะเลยเหรอใช่แล้วหมาหนูก็คือตกจากเตียงแล้วก็นิ่งไปเลยตัวเล็กๆกันเหรอครั้งล่าสุดหนูก็ไม่กลับไปค่ะหนูพยายามแบบพูดดีกับเขาแล้วว่าไม่กลับได้ไหมเพราะเธอไม่ปลอดภัยสำหรับฉันแล้วฉันก็ไม่โอเคฉันไม่ไหวฉันแบบขอเถอะแต่เขาก็ยืนยันว่าไม่เขาจะไม่ไปเพราะว่าที่ผ่านมาครั้งล่าสุดที่เขากลับมาได้ก็เพราะว่าเขาแอบมีกุญแจสำรองซ่อนไว้ซึ่งเขาเคยโกหกหนูว่าเขาทำหายไปแล้วไม่รู้หายที่ไหนคุณผู้ชมคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณเป็กกี้ก็เป็นเจ้านายแล้วก็คุณบุ๋มที่ไปด้วยกันทั้ง2 คนวันนี้เราไปเจออีกรอบหนึ่งคุณเป็กกี้บอกว่าที่ผ่านมาน้องก้ามปูมีแผลฟกช้ำตามตัวตลอดเวลาคบกับผู้ชายมา4 ปีเห็นแผลตลอดคือมันไม่ใช่ว่า2 คนนี้เขาทะเลาะกันแล้วเราจะเข้าไปยุ่งแต่ที่ผ่านมาน้องผู้หญิงไม่เคยขอความช่วยเหลือจนกระทั่งรอบนี้วิดีโอคอลมาบอกพี่ช่วยหนูหน่อยไม่ไหวแล้วหนูกลัวมันจะฆ่าตายคุณผู้ชมวันนี้คุณเป็กกี้ฝากถึงชาวเน็ตเพราะพอชาวเน็ตเห็นข่าวเมื่อคืนนี้แล้วบอกหูแล้วไปโง่อยู่กับเขาทำไมบางคนมันไม่ใช่ความโง่นะคะแต่ไม่ได้ทุกคนที่จะแข็งแรงเหมือนบุ๋มปนัดดาแล้วเราก็ต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ต้องใช้คนช่วยซัพพอร์ตอย่างทั้ง2 คนนี้คุณบุ๋มบอกว่ามันจะมีผู้หญิงบางประเภทที่ไม่สามารถออกจากความสัมพันธ์แบบนี้ได้1คือไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน2แจ้งความตำรวจช่วยไม่ได้3ไปทางไหนผู้ชายก็ตามทำร้ายหนักกว่าเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่จะช่วยให้น้องพ้นจากขุมนรกได้คือฉันคนนอกนี่แหละที่ไม่ได้นิ่งดูดายเมื่อได้รับการขอความช่วยเหลือออกมาค่ะรวดเร็วทันใจปนัดดาวงผู้ดีอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีเลยจริงๆ น้องต้องการให้ผู้ชายคนนี้ออกจากบ้านเขาเขาก็พยายามสรรหาเหตุผลต่างๆนานาตามสไตล์ผู้ชายที่ทำร้ายผู้หญิงค่ะจนกระทั่งเราบี้จนกระทั่งเราต้องเดินเข้าไปหาอย่างที่แบบเพราะมันเถียงไม่หยุดจริงๆเป๊กเห็นก้ามปูมาทำงานด้วยมีแผลฟกช้ำอยู่ตลอดเวลาในระยะเวลา4 ปีที่เขาคบกันมาเนี่ยเกิน10 กว่าครั้งเป็กต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเพราะว่าอะไรปะคะเขาขอร้องให้เป็กช่วยบอกว่ารอบนี้หนูขอละพี่ช่วยหนูเถอะถ้าหนูยังอยู่ตรงเนี้ยเขาต้องทำหนูตายสักวันหนึ่งในสถานการณ์นั้นเนี่ยแม่ต้องจัดการหลายอย่างอยู่นะคะคือ1คุยกับก้ามปูว่าก้ามปูต้องใช้ชีวิตต่อไปยังไง2ต้องคุยกับฝั่งนู้นผู้ชายอย่างที่3ทำยังไงเขาถึงจะออกจากบ้านด้วยปั๊บเดียวไอ้นี่มาไปว่าไงใจเย็นไม่มีสติอะไรทั้งนั้นเราก็ต้องบอกก้ามปูชัดเจนว่านี่คือสิ่งที่พวกเราช่วยกันที่สุดถ้าก้ามปูกลับไปอยู่ในจุดนั้นจริงๆทุกคนไม่มีใครช่วยแล้วนะชีวิตก้ามปูคือนรกแล้วนะผู้ชายคุณบุ๋มพาน้องไปแจ้งความแล้วเขาบอกแจ้งความรอบที่3แล้วนะคะแล้วผู้ชายคนนี้ก็ยังลอยนวลอยู่แบบนี้